ยอดคำสอนพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานียอดคำสอนเป็นคำสอนเป็นคติเป็นปรัชญาสั้นๆที่คมลึกซึ้งใครได้ฟังแล้วจะเกิดความรู้สึกซาบซึ้งและบางครั้งอาจจะถึงกับอุทานออกมาว่าท่านคิดและกลั่นกรองคำเหล่านี้ออกมาจากจิตได้อย่างไรถ้าจิตนั้นไม่บริสุทธิ์แจ่มใสเยี่ยงผู้บรรลุธรรมขอท่านได้สังเกตคำสอนต่อไปนี้ความตามเป็นจริงแล้วโลกที่เราอยู่นี้ไม่มีอะไรทำไมใครเลยไม่มีอะไรจะเป็นวิตกวิจารเลยไม่มีอะไรที่น่าจะร้องไห้หรือหัวเราะเพราะมันเป็นเรื่องอย่างนั้นธรรมดาธรรมดาแต่เราพูดธรรมดาได้แต่มองไม่เห็นธรรมดาแต่ถ้าเรารู้ธรรมะสม่ำเสมอไม่มีอะไรเป็นอะไรแล้วมันเกิดมันดับอยู่ของมันอย่างนั้นเราก็สงบพระพุทธศาสนาไม่มีอำนาจอะไรเลยแม้ก้อนทองคำก็ไม่มีราคาถ้าเราไม่มารวมกันว่าเป็นโลหะที่ดีมีราคาทองคำมันถูกทิ้งเหมือนกับก้อนตะกั่วเท่านั้นแหละพระพุทธศาสนาตั้งไว้มีอยู่แต่ถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติจะไม่มีอำนาจอะไรเล่าอย่างธรรมะเรื่องขันติมีอยู่แต่เราไม่อดทนกันมันจะมีอำนาจอะไรไหมถ้าเราชนะตัวเองมันก็ชนะทั้งตัวเองทั้งคนอื่นชนะทั้งอารมณ์ชนะทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งโผฏฐัพพะเป็นอันว่าชนะทั้งหมดคนที่ไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักสุขนั้นก็จะเห็นว่าสุขกับทุกข์นั้นมันคนละระดับกันมันคนละราคากันถ้าผู้รู้ทั้งหลายแล้วท่านจะเห็นว่าสุขเวทนากับทุกขเวทนามันมีราคาเท่าๆกันเมื่อเราเกิดมาแล้วโยมก็คือเราต้องตายแล้วนั่นเองความแก่กับความตายมันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละเหมือนกับต้นไม้อันหนึ่งต้นอันหนึ่งปลายเมื่อมีโคลนมันก็ต้องมีปลายเมื่อมีปลายมันก็ต้องมีโคลนไม่มีโคลนปลายมันก็ไม่มีมีปลายก็ต้องมีโคลนมีแต่ปลายโคลนไม่มีก็ไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นอารมณ์นี้ก็เหมือนกับงูเห่าที่มีพิษร้ายนั้นอารมณ์ที่พอใจก็มีพิษมากอารมณ์ที่ไม่พอใจก็มีพิษมากมันทำให้ใจของเราไม่เป็นเสรีทำให้จิตใจไขว้เขวจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าธรรมของจริงของแท้ที่ทำให้บุคคลเป็นอริยะได้มิใช่เพียงศึกษาตามตำราและนึกคิดคาดคะเนเอาเท่านั้นแต่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามคำนั้นจริงๆของจริงจึงจะเป็นของจริงขึ้นมาได้ทุกอย่างที่เรามีอยู่เป็นอยู่นั้นมันเป็นสักแต่ว่าอาศัยถ้ารู้ได้เช่นนี้ท่านว่ารู้ตามเท่าทันสังขารทีนี้แม้จะมีอะไรอยู่ก็เหมือนไม่มีได้ก็เหมือนเสียเสียก็เหมือนได้เด็กทั้งสองพิการเดินทางได้จะเข้ารกเข้าป่าก็รู้แต่เราพิการใจใจมีกิเลสจะพาเข้ารกเข้าป่าหรือเปล่าคนพิการกายอย่างเด็กนี้มิได้เป็นพิษเป็นภัยกับใครแต่ถ้าคนพิการใจมากๆย่อมสร้างความวุ่นวายยุ่งยากแก่มนุษย์และสัตว์ให้ได้รับความเดือดร้อนมากทีเดียวคนดีอยู่ที่เรานี่แหละถ้าเราไม่ดีแล้วเราจะอยู่ที่ไหนกับใครมันก็ไม่ดีทั้งนั้นเมื่อเราทอดอะไรในชีวิตวางวันเสียไม่เสียดายไม่กลัวตายก็ทำให้เราเกิดความสบายและเบาใจจริงๆจะนั่งหัวแถวหรือหางแถวก็ไม่แปลกเหมือนเพชรนิลจินดาจะวางไว้ที่ไหนก็มีราคาเท่าเดิมและจะได้เป็นการลดทิฏฐิมานะให้น้อยลงไปด้วยกลัวอะไรกลัวตายความตายมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวเราเอง
จะหนีพ้นมันได้ไหมไม่พ้นไม่ว่าจะอยู่ไหนในที่มืดหรือที่แจ้งก็ตายด้วยกันทั้งนั้นหนีไม่พ้นเลยจะกลัวหรือไม่กลัวก็ไม่มีทางพ้นเมื่อรู้อย่างนี้ความกลัวไม่รู้หายไปไหนเลยหยุดกลัวเหมือนกับที่เราออกจากที่มืดสู่ที่สว่างนั่นแหละทำตนให้ตั้งอยู่ในคุณอันสมควรเสียก่อนแล้วจึงสอนคนอื่นทีหลังจึงจักไม่เป็นบัณฑิตสกปรกทำเหมือนพูดพูดเหมือนทำมนุษยศาสตร์ทั้งหลายมีแต่ศาสตร์ที่ไม่มีคมทั้งนั้นไม่สามารถจะตัดทุกข์ได้มีแต่ก่อให้เกิดทุกข์ศาสตร์เหล่านั้นถ้าไม่ขึ้นมากับพุทธศาสตร์แล้วมันจะไปไม่รอดทั้งนั้นถ้าหลับมันก็ไม่รู้ถ้ารู้มันก็ไม่หลับมรรคผลยังไม่พ้นสมัยคนโง่เท่านั้นที่ปฏิเสธว่าในพื้นดินไม่มีน้ำแล้วไม่ยอมขุดบ่อต้นไม้เถาวัลย์ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครคนคดคนงอนั้นร้ายนักเป็นพิษเป็นภัยทั้งอยู่บ้านและอยู่วัดคนหลงโลกคือคนหลงอารมณ์คนหลงอารมณ์คือคนหลงโลกกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยคือนักปฏิบัติกินมากนอนมากพูดมากคือคนโง่การหัวเราะเป็นอาการของคนบ้าการร้องไห้เป็นอาการของทารกฉะนั้นท่านพูดถึงสงบจะไม่หัวเราะและไม่ร้องไห้เมืองนี้ยังไม่เคยมีพระบิณฑบาตเลยเพราะเขามีความอับอายกันเป็นส่วนมากแต่ตรงกันข้ามกับเราเราเห็นว่าคำที่ว่าอายนี้เราเห็นว่าอายต่อบาปอายต่อความผิดเท่านั้นเราได้เดินทางไปเมืองนอกและเมืองในนอกและเมืองในในและเมืองนอกๆรวม4เมืองด้วยกันเมื่อนั่งหลับตาให้ยกความรู้สึกขึ้นเฉพาะลมหายใจเอาลมหายใจเป็นประธานน้อมความรู้สึกตามลมหายใจเราจึงจะรู้ว่าสติมันรวมอยู่ตรงนี้ความรู้มันจะมารวมอยู่ตรงนี้เรามาอาศัยอยู่ที่เกาะนี้คือที่พึ่งทางในซึ่งเป็นที่อันน้ำคือกิเลสตัณหาท่วมไม่ถึงแม้เราอยู่บนเกาะสีชังแต่ก็ยังค้นหาเกาะภายในอีกต่อไปผู้ที่ท่านได้พบและอาศัยเกาะอยู่ได้นั้นท่านย่อมอยู่เป็นสุขต่างจากคนที่ลอยคออยู่ในทะเลคือความทุกข์ฉันอาหารไม่พิจารณาจะเป็นเหมือนปลากินเหยื่อย่อมติดเบ็ดบริขารทั้งปวงเป็นเพียงเครื่องประดับขันห้าเท่านั้นการไม่รู้จักประมาณในการบริโภคบริขารมีความกังวลในการจัดหาย่อมเป็นการยุ่งยากขาดการปฏิบัติธรรมย่อมไม่ได้ผลลัพธ์อันตนพึงปรารถนาการคุกคลีอยู่กับผู้มีปฏิปทาไม่เสมอกันทำให้เกิดความลำบากความรู้สึกจะมารวมอยู่ตรงนี้อารมณ์เราเป็นอย่างนี้เราจึงจักรู้จักที่รวมแห่งสมาธิปล่อยลมได้สมาธิปัญญาเรากำหนดลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวเราปล่อยลมให้เป็นธรรมชาติอย่าไปบังคับลมให้มันยาวอย่าไปบังคับลมให้มันสั้นปล่อยสภาพลมให้พอดีแล้วดูลมหายใจเข้าออกเมื่อปล่อยอารมณ์ได้เสียอะไรก็ไม่ได้ยินถ้าจิตเราวุ่นวายกับสิ่งต่างๆไม่ยอมรวมเข้ามาก็ต้องสูดลมเข้าไปให้มากที่สุดจนกว่าจะไม่มีที่เก็บแล้วก็ปล่อยลมออกมาให้มากที่สุดจนกว่าลมจะหมดในท้องสัก3ครั้งถ้าเรามีสติอย่างนี้อย่างวันนี้เข้าสมาธิสัก30นาทีหรือ1ชั่วโมงจิตของเราจะมีความเยือกเย็นไปตั้งหลายวันแล้วจิตจะสะอาดเห็นอะไรก็รับมาพิจารณาทั้งนั้นนี่เรียกว่าผลเกิดจากสมาธิสมาธิมีหน้าที่ทำให้สงบเมื่อจิตเราสงบแล้วจะมีการสังวรสำรวมด้วยปัญญาเมื่อสำรวมเข้าละเอียดเข้ามันจะเป็นกำลังช่วยศีลให้บริสุทธิ์มากขึ้นและสมาธิก็จะเกิดขึ้นมากเมื่อสมาธิเต็มที่ก็จะเกิดปัญญาทุกข์มีเพราะยึดทุกข์ยึดเพราะอยากทุกข์มากเพราะพลอยทุกข์น้อยเพราะหยุดทุกข์หลุดเพราะปล่อยหลวงปู่ชา
นับเป็นนักปฏิบัติธรรมที่ติดดินที่สุดท่านสอนจากธรรมชาติที่ต่ำที่สุดเพื่อให้เกิดสิ่งที่สุดคือมรรคผลโดยมีคนเปรียบเทียบแง่มุมนี้ว่าคล้ายกันกับแนวคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุแต่จุดเด่นอันหนึ่งของแนวคำสอนของหลวงพ่อชาก็คือการเปรียบเทียบท่านหามาเปรียบเทียบเพื่ออธิบายคำสอนของท่านและเข้าใจง่ายดังข้อเปรียบเทียบต่อไปนี้ถ้าพูดให้สั้นเข้ามาศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีมันเป็นอันเดียวกันศีลก็คือสมาธิสมาธิก็คือศีลสมาธิก็คือปัญญาปัญญาก็คือสมาธิมันก็เหมือนกับมะม่วงใบเดียวกันเมื่อมันเป็นดอกขึ้นมามันก็ดอกมะม่วงเมื่อมันเป็นลูกเล็กก็เรียกว่าผลมะม่วงเมื่อมันโตขึ้นมาก็เรียกมะม่วงลูกโตมันโตขึ้นไปอีกก็เรียกมะม่วงหามเมื่อมันสุกก็คือมะม่วงสุกมันก็มะม่วงลูกเดียวกันนั่นแหละมันเปลี่ยนไปมันจะโตมันก็โตไปหาเล็กเมื่อมันเล็กมันก็เล็กไปหาโตสมถะกับวิปัสสนามันแยกกันไม่ได้หรอกมันจะแยกกันได้ก็แต่คำพูดเหมือนกับมีดเล่มหนึ่งนะมันคมอยู่ข้างหนึ่งสันมันก็อยู่ข้างหนึ่งนั่นแหละมันแยกกันไม่ได้หรอกถ้าเราจับด้ามมันขึ้นมาอันเดียวเท่านั้นมันก็ติดมาทั้งคมทั้งสันนั่นแหละมนุษย์เราทุกคนไม่ต้องการทุกข์ต้องการแต่สุขความจริงสุขนั้นก็คือทุกข์อย่างละเอียดเช่นเดียวกับทุกข์ก็คือทุกข์อย่างหยาบพูดอย่างง่ายๆสุขและทุกข์ก็เปรียบเสมือนงูตัวหนึ่งทางหัวมันเป็นทุกข์ทางหางมันเป็นสุขพอทะลุทางหัวมันก็มีพิษมันก็กัดเอาไปจับทางหางมันก็เหมือนสุขแต่ถ้าจับไม่วางมันก็หันกลับมากัดได้เหมือนกันเพราะทั้งหัวงูและหางงูมันก็อยู่ในงูตัวเดียวกันเช่นเดียวกันกับสุขและทุกข์มันเป็นสิ่งเดียวกันม้ามันยังรู้จักอารมณ์ของมันเลยเวลามันหิวมันก็ครางหงิงใครไม่รู้จักอารมณ์ของตัวเองก็ตายเสียดีกว่ามีอุบาสกคนหนึ่งถามหลวงพ่อว่าถ้าทำสมาธินี้เอาแต่ขณะนี้ก็พอไม่จำเป็นต้องไปไกลใช่ไหมครับหลวงพ่อชาตอบว่าก็ไม่เป็นไรอย่างนั้นคือหมายความว่ามันต้องเดินไปถึงกรุงเทพมันต้องเดินไปถึงกรุงเทพก่อนว่ากรุงเทพมันเป็นอย่างนี้อย่าไปถึงแค่โคราชสิคือไปให้ถึงกรุงเทพก่อนและเราผ่านอุบลราชธานีด้วยผ่านโคราชด้วยผ่านกรุงเทพด้วยคือเรียกว่าสมาธิคณิกาสมาธิอัปปนาสมาธิมันจะถึงไหนให้มันถึงที่มันจะได้รู้จักโคตรของสมาธิว่ามันเป็นอย่างไรอัปปนาสมาธิที่มันมากกว่าอุปจารสมาธิในความเคร่งเครียดในการปฏิบัติธรรมหลวงพ่อก็ยังมีแง่มุมที่ขบขันให้เราได้เห็นกันบ้างแบบหักมุมที่ค่อนข้างจะตื่นเต้นมากดังที่ท่านบันทึกเอาไว้ตอนเดินทางไปประเทศอังกฤษเมื่อวันที่6พฤษภาคมปี2520ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการเดินทางวันที่6ขณะที่บินอยู่เครื่องบินได้เกิดอุบัติเหตุยางระเบิด1เส้นกลางอากาศพนักงานการบินจึงได้ประกาศให้ผู้โดยสารเตรียมตัวรัดเข็มขัดมีฟันปลอมก็ต้องถอดออกแม้กระทั่งแว่นตาหรือรองเท้าเครื่องบริการทุกอย่างต้องเตรียมพร้อมหมดโดยผู้โดยสารทุกคนเมื่อเก็บบริการทุกสิ่งอย่างเสร็จแล้วต่างคนก็ต่างเงียบคงจะคิดว่าเป็นวาระสุดท้ายของพวกเราทุกคนเสียแล้วขณะนั้นเราก็ให้คิดว่าเป็นครั้งแรกที่เราได้เดินทางมาเมืองนอกเพื่อจะสร้างประโยชน์แก่พระศาสนาจะเป็นผู้มีบุญอย่างนี้เชียวหรือเมื่อระลึกได้เช่นนี้แล้วก็ตั้งสัตย์อธิษฐานมอบชีวิตให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็กำหนดจิตรวมลงในสถานที่ที่ควรอันหนึ่งแล้วก็ได้รับความสงบเยือกเย็นดูคล้ายกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นพักในที่ตรงนั้นจนกระทั่งเครื่องบินได้ลดระดับลงมาถึงแผ่นดินด้วยความปลอดภัยฝ่ายคนโดยสารก็ปรบมือด้วยความดีใจคงจะคิดว่าเราปลอดภัยแล้วสิ่งที่แปลกก็คือขณะเมื่อเครื่องบินเกิดอุบัติเหตุต่างคนก็ร้องเรียกว่าหลวงพ่อช่วยปกป้องคุ้มของพวกเราทุกคนด้วยแต่เมื่อพ้นขีดอันตรายแล้วเดินลงจากเครื่องบินเห็นประนมมือไหว้พระเพียงองค์เดียวเท่านั้น
นอกนั้นไหว้แอร์โฮสเตสทั้งหมดในที่นั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่แปลก